วันที่18มิถุนายนนี้นะทุกสายตาคนแวดวงทั้งเศรษฐกิจการเมือง<ช>ประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องโฟกัสไปที่นี้เลยครับอ่าไปสองสาลเออสารนี้เลยหนึ่งสารรัฐนูลเราพูดไปแล้วใช่อีกสองหนึ่งศารอาญาศาลอาญาซึ่งจะมีอาัยาการ,ารอาญารัชดานี่แหละอาัยาการจะนําตัวคุณทัสศ<ช>ิลไปฟ้อง,งต่อศาลจริงเนี่ยมันใกล้กันเลยนะสำนักงานอัยการสูงสุดติดกันคนละ้วกกันคนละ้วเพราะ พรตอนนี้กทุกสายตาต้องโฟกัสตรงนี้ครับแต่แน่นอนครับในฝั่งของคุณทักษิณทนายความของคุณทักษิณก็มองว่าถึงแม้จะเลยจากจุดของอายการสูงสุดมาแล้วเนี่ยแต่เกมการต่อสู้หรือว่าเคล็ดลับต่างๆเนี่ยยังมีอีกมากนะมีเยอะเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยครับ,รบเขาตอนนี้เขาอะไรแล้ว พูดไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าบางคนยังคิดข้างหลังว่าคุณทักษิณจะเลื่อนจะไปไม่นั่นร้องขอความเป็นธรรมให้ในการไปสั่งไม่ไม่มีแล้วเดิมเล้างหน้าแล้วจะสู้ยังไงเพราะเอกสารที่ขอความขอคุณทักษิณขอความเป็นธรรมไปสองครั้งนะครั้งแรกชนมากลับมามาใหม่และครั้งที่สองเมื่อเนี่ยเมื่อเมื่อต้นต้นเดือนที่ผ่านมาเพราะ ใครคิดว่าการยื่นครั้งสองเพื่อให้อาการกลับคานั้นไม่ใช่ฮะแต่การยื่นครั้งสองเพื่อไปข้างหน้าถูกต้องเป็นเอกสารสําคัญในการสู้้นศาลที่จะเป็นบัญชีพยานนะภาษากฎหมายก็เรียกบัญชีพยานในศาลนะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของคุณทักษิณที่เป็นคดีเนี่ยตอนนั้นไปพูดนูนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสิบห้าปีที่แล้วนะฮะพยองห้าสองเก้าพฤศจิกายนห้าสองเนี่ยไปสัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ครับซึ่งก็ทําให้ ตอนนั้นคณะรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันโอชาชี้นำโดยกองทัพด้วยนะโดยกองทัพเนี่ยบอกว่าอันเนี้ยพูดแบบเนี้ยมันเข้าสู่เรื่องม1นึ่่งองตอนปี5.8าแปแล้วพูดปี5.2าสองหลังจากนั้นเนี่ยกี่เดือนกว่าจะอกี่ปีกว่าจะอ้างกันหกปี6ปีเอาเหตุการณกปีมาครึ่งมายื่นหลังจากตัวเอง ยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วนะฮะก็คอสชไปแจ้งความเอาผิดกับคุณทักษิณนะฮะในบกกรปทบกกรปทคืออะไรก็เกี่ยวกับเหมือนการนําเข้าสู่คอมพิวเตอร์เมเใช่ถูกต้องนะฮะและก็วันที่19กุมภาพันธ์ปี2 5 5 9เนี่ยอายการรับสำนวนคดีคุณทักษิณเนี่ยนะครับผิดพรบคอมนั่นแหะครับเข้าปทนะฮะร9บกันยา นะครับ2559เนี่ยนะครับสำนักงานเองสูงสุดมีความเห็นสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาเนี่ยครับหลบหนีคือตอนนั้นคุณทักินอยู่ต่างประเทศตรงนี้สําคัญนะ19กันยา59เนี่ยเพราะอายการสูงสุดปัจจุบันเนี่ยมองว่าเขาบอกเพราะมันดำเนินการมาก่อนแล้วเพราะแต่กลับตรงนี้โอ้มันต้องมีเอกสารใหม่นะมันต้องมีเอกสารใหม่ข้อมูลใหม่ที่จะกลับเนี่ยคือปักหมุดตั้งแต่19กันยา59ถูกต้องฟ้องแล้วใ่นะครับ ยีสิองสิงหาเนี่ยคุณทักษิณกลับไทยหลังจากปี5-9รล่วงเลยไป7ปี7ปีเ oh, ปีนะนะแล้วก็พอ28สิงหาเนี่ยครับตำรวจปอทอก็นำหมายจับรับนะหมายจับหลังจากที่ศาลออกหมายจับนะ,ะไปแจ้งต่อกลมราชธรร์ขอยัดต,ตัวคุณทักษิณน,นะครับตอนนั้นเนี่ยยี่ 24, สิบสี่ยสิงหานะก็อายัดต,ตัวในขณะที่อยู่ 18, ชั้น18ใช่ชั 14, <14. S 1> ้น14 แล้วก็หลังจากนั้นกระบวนการขั้นตอนพอถึง19กุมภาคุณทักษิรรับทราบข้อกล่านะแต่ปฏิเสธข้อกล่าวหายื่นขอความมีธรรมวันนั้นไปที่สำนักงานอายการนะถูกต้องครับวันที่10เมษายนที่บอกว่าอายการสูงสุดจะนัดฟังคดีปรากฏว่าอายการก็เลื่อนเลือนเนื่องจากว่าทําสำนวนไม่เสร็จเลื่อนครั้งที่หนึ่งที่คุณทักษิณอ้างว่าอายการไป็ฝ่ายเลื่อนไม่ใช่ฝ่ายเลื่อนอัยการฝ่ายเลื่อนอันนี้นะวันที่28พฤษภาคมขอเลื่อน คุณทักษิณขอเลื่อนก่อนคุณทักษิณส่งหนังสือไปขอเลื่อนเพราะตัวเองติดโควิดเพราะอายการสูงสุดจะมีการพิจารณาในวันที่29ไงให้มารายงานตัววันที่29ถูกต้องเ็ฟังคําสั่งอายการแต่29พฤศจิกายนสมารือายการสูงสุดสั่งฟ้องคุณทักษิณคดี112ถึงแม้ว่าคุณทักษิณส่งหนังสือว่าตัวเองติดโควิดและก็ไม่ฟังขอเลื่อนได้ไหมอายการบอกไม่เลื่อนแล้วสั่งเลย และเป็นที่มาของ18มิถุนายนที่จะถึงนี้แหละครับโดยอาย,อายการ,อา,การอายการสูงสุดนัดคุณทักษิณนเนี่ยเพื่อส่งฟ้องศาลอายการถแถลง29พฤษภาคมบอกว่าวันที่18มิถุนาเนี่ยให้คุณทักษิณมารายงานตัวเพื่อนําส่งฟ้องต่อศาลถูกต้อง,อง,อง,องและล่าสุดก็คุณทักษิณ็ใอยสัมภาษณ์สื่อตอนที่ไปปทุมธานีปทุมธานีบอกว่า18มิถุนาเนี่ยไปแน่ไปแน่นะครับเออนะอายการเนี่ยนะ ฉากทัดของอดีตนายกเนี่ยนะเคยเลื่อนไปแล้วหนึ่งครั้งใช่นะครับตอนวันไหนเลื่อนเลื่อนนี่คือไม่ได้คุณทักษิณเลื่อนนะวันที่สิเมษายนอายการเลื่อนใช่นะครับอันที่สองขอเลื่อนเนี่ยขอเลื่อนด้วยเหตุจะเรื่องโควิดถูกต้องนะครับขอความเป็นธรรมเพิ่มยังมีช่องทางเลื่อนามมาที่ผ่านมาอขอความเป็นธรรมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งอายการลงความเห็นสั่งฟ้องและนำตัวไปฟ้องไม่ให้ประกันหรือได้ประกันตอนนี้ถ้ามา แวดวงอายการบอกว่าถ้ามาปรากฏตัวแล้วให้อายการนำไปสี่อสารสาลอายการไม่คัดค้านการซึ่งส่วนใหญ่ในคดีหนึ่งสองต่ย้อนกลับไปเมื่อไหร่แล้วแต่ฮะได้รับการประกันตัวได้รับประกันตัวหมดนะฮะแต่ว่ามีการไปบอกแบบที่ให้เข้าใจผิดนะฮะว่าการไม่ให้ประกันตัวเนี่ยไปใช่จริงๆไม่ให้ประกันเขาถอนประกันเขาถอนประกันเนื่องจากว่าการประกันตัวเนี่ยสารจะมีเงื่อนไขว่า ตำรวจทำ<น>ไปกระทําผิดซ้ำเจนห้ามพูดห้ามขึ้นเวทื่้นไหวห้ามอะไรเนี่ยห้ามไปนะห้ามไปทําอะไรปรากฏว่าคนที่ื่อนไหวหนึ่งสองส่วนใหญ่จะไปทําซ้ําทําซ้ำทำซ้ำก็เลยตํารวจขอถอนประกันแต่ตแต,แต่คนที่โดนกรดีส่วนใหญ่ก็ได้รับการประกันตัวใช่ครับ นั้นไปดูที่ว่าแล้วแผนต่อสู้เกมต่อสู้ของคุณทักษิณเนี่ยอะไรบ้างก็วันที่4ที่บอกต้นเดือนที่ผ่านมานะคุณทักษิณยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพิ่มถึงอัยการสูงสุดยื่นเพิ่มนะไอเนี้ยพอยื่นเพิ่มเนี่ยหลายคนบอกว่านี่แนวทางจะเลื่อนคดีหรือเปล่าเลื่อนไม่ไปหรือเปล่าซึ่งคุณทักษิณยืนยันเองแล้วว่าไปแน่นอนทันพร้อม18คุณทักษิณจะไปรายงานตัวอการเพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลแล้วก็18เนี่ยขอประกันตัวขอประกันตัวอ่านะ ถ้าอายการไม่ไม่กัดค้านก็ถ้าไปปรากฏตัวอายการไม่ค้านนะที่สําคัญบอกแผนต่อสู้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่มาเหตุการยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมเมื่อวันที่4มิถุนาเนี่ยวไวต่อสู้ในชั้นศาลถูกต้องคันยังไงเนี่ยเพราะว่าพอขอความเป็นธรรมแล้วเนี่ยอายการจะบอกว่าไม่เอาไม่ยุ่งไม่เอาไปให้ศาลด้วยไม่ได้ไม่ได้เป็นปฏิอิทิ์หน้าที่โดยไม่ชอบอ๋อต้องต้องส่งต้องส่งต้องแนบไปด้วยต้องแนบไปด้วยว่าผู้ต้องหา ยื่นขอความเป็นธรรมครับแต่มันเลยคันทบทวนใหม่เพราะอยู่ในบัญชีพยานอ่าและที่บอกว่าขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมครับที่เป็นหมัดเด็ดของฝั่งทนายของคุณศักดิ์ินคิดว่าถ้าส่งแน่ไปเนี่ยอ่ะอันเนี้ยเรื่องเนื้อหาอันแรกเรื่องเนื้อหาในคลิปฉบับเต็มอ่าฉบับเต็มที่ใอ้สัมภาษณ์สื่อเกาลีใต้อ่านั้นนะฮะอันเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับและก็ เพื them, <hel ms> ่อจะยืนยัน <specialty> ว <language> <2 S 1> ่าไม่ได้พลาดพิงถึงสถาบันไม่แสดงความอาฆาตมาดร้ายสารบัญนะไม่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหมานึ่งสองต้องดูหมินนะปะหมินประมาทดูหมินหรือแสดงอาการความอาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์อันหนึ่งนะนะพระราชินีสองรัชชายาทสามผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ระหากริย์พระราชินีรัชญาติหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้นถ้าองค์กมลเตียองค์รีไม่เข้าไม่เข้าเพราะหมอมเจ้าอ่ะเข้าไหมไม่เข้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณพยายามต่อสู้คือจะใช้คํานี้ครับ circle นี่ไงรอบรั้วรอบรั้ววังเลยรอบรั้ววังนี่ไงตรงนี้ว่าจะจะสู้ได้ไหมนักภาษาศาสตร์ต้องดีความหรื่าเราล่าชเข้าเข้าเกณฑ์นี้ไหมอ่าชาชบัณฑิต รัฐสภาจะเป็นคนตีความไหมผู้คนรอบรอบผู้คนรอบรอบก่อนนี่ฮะที่บอกและในนั้นยังนอกจากเรื่องเรื่องเกี่ยวกับไม่เข้าเรื้อหของเองเ่อไม่เข้าเนี่ยคุณทักษิณและทนายคุณทักษิณจะบอกว่าพนักงานสอบสวนที่ทําสํานวนเนี่ยถูกกดดันข่มขู่จากผู้มีอำนาจในยุคนั้นเมื่อกี้เ็ายื่นยื่นยื่นตอนปีไหนห้าแปดห้าแปดห้าแปดซึ่งยุคของของคอสชหลังการรับประหารปีห้าเจ็ดนะซึ่งเป็นยุคคอสชเพราะ มีการแจ้งความดำเนินการเรนี้กับตนในช่วงหลังจากคสชอคุมอำนาจมาแล้วเนี่ยตั้งแต่22่สิองพฤษภาตั้งแต่ยึดอำนาจ22สพฤษภาถูตกต้อง <57 S 2> อันที่สองพนักงานสอบสวนอีกแล้วโฟกัสสองอนเลยนะพนักงานสอบสวนไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ <laughs> นี่ตรงนี้น่าสนใจนะใช่ไม่เป็นอิสระสองข้อแรกนะจะพูดถึงพนักงานสอบสวนว่าเล่าให้ฟังว่าไม่อิสระหรือถูกกดดัน กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าทั้งสองข้อเนี่ยคือพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนถูกกดดันพนักงานสอบสวนไม่อิสระเพราะฉะนั้นกระบวนการกระบวนการได้มาไม่ชอบนอกจากไม่ชอบและและมีความเบี่ยงเบนไปตามผู้มีอำนาจต้องการคโอ้โหนี่โฟกัสเลยเหรอคือเหมือนว่าผู้มีอำาาจกำหนดแล้วว่าต้องผิดต้องผิดเพราะฉะนั้นต้องทําให้ผิดโอ้โห อารมณ์แบบนั้นซึ่งก็จะแย้งปรานนี้แล้วกับคำให้สภาพของคุณทักษิณที่กล่าวถึงที่สื่อเนี่ยไม่ได้พลาดิงไม่ได้เมื่อนเขจะสู้เนื้อหาสองอย่างสรุปคือ2ออสองเรื่องเเรื่องหนึ่งเรื่องเนื้อหาเรื่องที่สองพนักงานสอบสวนขีดเส้นใต้พนักงานสอบสวนไม่มีอิสระและถูกกดดันกระบวนการกระบวนการได้มาหรือว่าพนักงานสอบสวนมิชอบมชอบและก็เนื้อหาก็ไม่เกี่ยวคือในเนื้อหาก่อสู้ไม่ได้พูดถึงพนักงานอายการนะ เขาพูดถึงพนักงานสอบสวนนักสอบสวนในความหมายนี่คือตำรวจใช่ไหมครับตำรวจยุคยุคพบตรอ่ะบิ๊กแปะแต่คนทําไม่รู้ใครนะไม่รู้ใครเพราะเขาบิ๊กแปะไม่ได้ทําหรอกเพราะคนทำเนี่ยเขาต้องมีหัวหน้าพนักงานสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนถูกต้องนะขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับคดีคุณทักษิณเนี่ยบอกแล้วว่าชื่อคุณทักษิณเนี่ยแน่นอนมันอะไรก็เนี่ยมันไม่แยกไม่ออกครับระหว่างเพื่อไทยแยกไม่ออกฮะก็คุณทักษิณเป็น เขาเรียกว่าผู้มีบารมีในพักเพื่อไทยผู้นําจิตวิญญาณนะผู้นําจิตวิญญาณพอๆกับคุณอะไรคุณธนาธนาธรนะธนาธรธนาธรผู้นําจิตวิญญาณของก้าวไกลก้าวไกลใช่คดีหนึ่งสองวิทธิประกาศว่าไปรับทราบคําสั่งฟ้องวันที่18อ่านี่ใจคดีนี้แล้วเขามั่นใจนะยื่นขอความเป็นธรรมและพยานหลักฐานใหม่ที่อ้างว่ามีน้ําหนักน่าจะมีการปรับขมออีกครั้งไหมโหนี่เกี่ยวกันเหรอไม่รู้เกี่ยวกันไหมเพราะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกว่าที่ ปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าที่วุ่นวายทุกวันนี้เพราะสายป่าายบ้านป่านะก็เลยมีการบอกว่าจะเขี่ยลุงบ้านป่าหรือเปล่าเออแล้วเกี่ยวข้องระหว่างเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีของท่านนายกด้วยเพราะว่าเขาก็มองนะว่าคดีคุณทักษิณเพราะคนบ้านป่าหรือเปล่าที่เป็นตัวจุดมาตั้งแต่ปี25 5 8นอกจากในเนื้อหาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเรื่องสิสตัวเขาจะสู้ในแง่ของว่าสวนั้นมีอำนาจไหมไม่ในการยื่นนะครับ กรณีอื่นไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ลแล้ว่าการไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าอายการสูงสุดเนี่ยนะเป็นองคอ์กรอิสระอีกอันหนึ่งนะไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งตำรวจก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งลำดีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะบนตุลเอกทวีสอดส่องบอกว่าการยื่นของความเป็นธรรมผู้ต้องหาหรือจำเลยทําได้ทุกขั้นตอนใช่ทุกขั้นตอนเป็นสิทธิ์งขั้นตอนพนักงานสอบสวน ขั้นตอนพนักง,งานอายการและขั้นตอนศาลส่วนการสอบสวนที่มิชอบอก็คือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยนะตุคมครูเนี่ยม,มีความสาคัญกับการพิจารณาคดีก็ใช่ไงเขาถึงต้องยื่นบอกว่าออผลนี้แหละและถ้าเกิดว่าที่ผมบอกนะฮะวันก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณทักษิณเนี่ยหรือทนายของคุณทักษิณไปหาพนักง,งานสอบสวนสักคนหนึ่งแล้ว<ล>บอกว่าตอนนั้นผมทําด้วยความกดดันและถูกชีน้นํา เอ๊ะทำไงอ่ะเขาอาจเจอไหมคนเหล่านี้คนแบบนี้อาจเจอผมก็ตำรวจอาจจะหาเจอไหมล่ะซึ่งถ้าอยู่ช่วงนั้นถ้าเป็นพนักงานสอบสวนนะระดับว่าสอบสวนนะใช่ไม่ใช่ระดับบิ๊แปะนะไม่ใช่ยังไม่เกษียณ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 แล้วก็ไปดูสิฮะไอ้นั้นพนักงานสอบสวนแล้วอายการล่ะในยุคนั้นที่ทําคดีเนี่ยในอายการยุคนั้นคนที่รับคดีมานะะ ที่ตั้งพนักงานสอบสวนคดีหนึ่งสองในขณะนั้นเนี่ยที่รับต่อมาจากตํารวจนะสุดท้ายเนี่ยก็คือคุณตระกูลวินิจนายภาแต่คุณตระกูลเนี่ยไม่ได้เป็นคนชี้ว่าเซ็นคําสั่งว่าให้ฟ้องคนที่เซ็นคําสั่งอมายุคนี้ครับมามายุคเอ๋ยพงศ์นิวัฒน์อายการสูงสุดคนที่13บสามนะคุณพงศ์นิวัฒน์นะช่วงดํารงตําแหน่งช่วงปีตุลาห้าแปดจุดศูนย์ัปยา60นี่นี่เป็นคนเซ็นคําสั่ง และแน่นอนคุณตะกูลก็พยายามมาชี้แจงเพราะเวลาพูดถึงว่าในคำขอความเป็นธรรมของคุณทักศิณนั้นบอกว่าพนักงานสอบสวนไม่อิสระถูกกดดันบ้างเนี่ยคนก็เพ่งเล็งอัยอายการที่คนเพ่งเล็งอายการเนี่ยนะเพราะคุณลุงอิงไปพูดไปพูดครั้งหนึ่งว่าอายการยุคนั้นก็ตั้งโดยคอสชอ๋อเลยทําให้อดีตอายการสูงสุดต้องมาโพสต์เลยขอยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายว่าในฐานะเป็น อสส,ส,สในขณะนั้นซึ่งเป็นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยผู้รับผิดชอบคดีนี่อ,อาญาน,นอกราชอาณาจักรตามประมวลเนี่ยฮะมาตรา20ไม่เคยไม่เคยมีใครสั่งนะคุมคูนน้มน้าวชักจูงสั่งคุมคูนน้มน้าวชักจูงให้วบัตรหน้าที่โดยมิชอบในการสอบสวนนี่ก็บอกแล้วว่าเวลาพูดถึงพนักง,งานสอบสวนเนี่ย ไม่ใช่เฉพาะอายการนะมีฝั่งของตำรวจตำรวจเป็นหลักด้วยเพราะเขาไปร้องเนี่ยนะครับพี่วีกลับไปเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะเขาไปร้องทีแรกเนี่ยไม่ได้ร้องอายการนะครับไปร้องปอทปอทเนี่ยคือตำรวจนะครับคือตำรวจตำรวจเลยรวจปอททำคดีนะคนที่ทำสารตั้งต้นนั้นถูกต้องพนงานสอบสวนชั้นต้นคือตำรวจปอทอไม่ได้เกี่ยวกับอายการในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็บอกเลยครับยุติธรรมมันมีหลายขั้นอันนี้ขั้นต้นข,ขัข้นต้นเลย้นต้นก่อนที่อายการจะสั่งฟ้องได้หรือไม่เนี่ยตำรวจขั้นต้นเนี่ยต้องส่งเรื่องไปที่อายการตำรวจต้องมีความเห็นว่าสมควรสั่งฟ้องซึซ่งตอนนั้นตำรวจตองฟ้องถูกต้อ mm ง้องส่งไปที่อายการเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมย้อนกลับเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยนะเพราะเพราะฉะนั้นตำรวจปอทที่คณะที่ทำคดีเนี่ย จะเป็นหนึ่งในพยานของคุณทักษิณโอ้เขาก็มีชื่อนะมีชื่อนะนี่คือเกมของแบบต้องบอกว่าต้องบอกลึกลับหลายเรื่องนะก็ทีนี้เนี่ยที่บอกเนี่ยเพราะคุณทักษิณตอนนั้นเนี่ยจะบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่วีปี2557หลังจากยึดอำนาจและตั้งรัฐบาลนะไปแล้วเนี่ยนายกเั่มมตรีชื่ออะไรนะประยุทธ์จันโอชาถูกต้องรองนายกเั่มมตรีและ เป็นประธานกอตลอชื่ออะไรครับประธานกอตลอตอนไหนตอนตอนยุคแรกของคอสชชื่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณพลเอกประวิตย์วงสุวรรณอ่าเพราะฉะนั้นเห็นอะไรไหมก็เห็นเนี่ยแล้วเนี่ยพอเรื่องของคุณทักษิณคุณทักษิณก็ตีความว่ามาจากบ้านป่าเพอเรื่อง4 0สวคุณทักษิณก็บอกว่าคนในป่าแหละอ่าคนในบ้านคนในป่าตอนนี้ต้องบอกคุณทักษิณ ถ้าลบคนบ้านป่าเรียกเรียกถูกไหมได้ไหมเรียกแบบนี้ได้ไหมต้องต้องคุณทักษิณไปพูดตอนไปประทุมฮะเออใช่บอกว่าเรื่องทั้งหมดวุ่นวายอยู่เนี่ยเพราะคนบ้านป่านักข่าวถามไหมไม่ได้ถามถามเพื่อเองถามเรื่องอื่นแต่ตอนไปโคราชพูดนะครั้งเหมือนนะว่าเกี่ยวข้องคนในป่าเนี่ยแปลว่านี่ไม่ได้เอ่ยชื่อบอกว่าแก่ๆกันแล้วนะต่างคนต่างอยู่คุณทักษิณครับคุณบ้านป่าเคยไปเกาะเต๊ะของเก้าอี้ป่ะตอนนั้น คือมีอยู่ครั้งที่คุณทักษิณก็พูดแคทอกอะไเนี่ยในคัเฮาพูดถึงลุงป้อมไงนั่นแหละว่ามาเกาะโตมาเกาะโตตอนนี้ต้องบอกว่าเปิดหน้าชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับพอพูดถึงคนในป่าคนบ้านป่าแน่นอนครับคือคือคนจะถามข่าวถามอะไรตอนนั้นนักข่าวถามอะไรนี่ไงต้องการส่งสัญญาณไปถึงคนในในป่าไม่รู้อยู่ๆผมก็พูดชื่อออกมาคือหลังจากาออกชื่อนะนักข่าวถามหมายถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณวหน้าพักปรามารัฐหรือไม่ ไม่รู้มีใครบ้างที่อยู่ในป่านี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนลุงป้อมแล้วนยได้โดระเบิดเลยได้มีการพูดคุยกับพลเอกวิทย์และเออเนี่ยประยุทธ์บ้างหรือไม่ไม่ได้เจอเลยซึ่งนักข่าวก็ไปถามทั้งใายกสามผู้กองก็ไม่มีใครตอบแต่ทีนี้นักข่าวเนชั่นทีวีก็ไม่ลดละไม่ลดละไปถามคนบ้านป่าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะโทรศัพท์ไปถามโทรศัพท์ไปถามลุงป้อมลุงป้อมประวิทย์งสุวรรณถามย้อนกลับทักษิณว่าคนบ้าน คนบ้านในป่าเนี่ยใครก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครอยากรู้ว่าคนบ้านมีสองประเด็นนะคนบ้านป่าในป่าเนี่ยใครและคนป่าไหนล่ะเออคนป่าเนี่ยไปถามคนพูดสิอฉันไม่ได้ไปเจอใครเลยคนในป่าไหนล่ะนี่ลุงป้อมลุงป้อมนะออต้องบอกว่าแต่อย่าอย่าลืมนะคนบ้านป่าเนี่ยอาวุธรับเยอะมีอะไรบ้างมีอะไรสวเคื่อนบอกว่าสว ที่250เนี่ยก็าบอกพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่2ลุงสองลุงแต่เมื่ออีกลุงหนึ่งไม่ได้อยู่ในเฟสวงการเมืองแล้วเนี่ยพอร์ตเหล่านั้นก็ไหลมาอยู่ที่นี่เลยไหลมาบ้างไม่ไปบ้าไม่ไปบ้างใช่ใช่อ่ะสวทํำหน้าที่แล้วทำหน้าที่แล้วไหวไล่นายกแล้วมีสองอย่างสวททำหน้าที่แล้วตั้งแต่นายกเสร็จามาอภิปรายชั่วไปอันที่สองสื่อดอตอนอันที่สองเนี่ย ลุงลุงบ้านป่าเนี่ยมีอารับขี้ปปชปปชใช่ไหมตอนนี้ปปชเหมือนยุคกาลังสายเลือดสายกลุ่มสายกลุ่มคว่ำหน้าแ่ว่ายังมีอะอยู่อารับอื่นองค์กรอิสระอื่นๆยังมีนะในกสชมีไหมมีกสชกชก็มีเลยโอ้ยังมีอีกเลยในกกตยังมีเลยกกตนี่นะยังมีเลยโอ้กหกตมีกสชมีปปชมีสวมีและยังมีอะนี้ด้วยตำรวจบางละ บางลงเลยนะบางลงแล้วคือตำรวจเนี่ยเขาก็สามารถอะเด็บได้ตามอำนาจปรับตัวได้ตามอำนาจเพราะนั้นคนในป่าเนี่ยก็ยังมีอาวุธสําคัญสําคัญอยู่นะครับเพราะนั้นนี่คือเกมต่อสู้ของคุณทักษิณแต่ถ้าพูดถึงการเมืองระดับชาติทิศทางการเมืองระดับชาติการสู้ระหว่างขั้วอนุรักษนิยมกับขั้วเสรีนิยมต่างๆเขาบอกว่าถ้าจะสําเร็จเนี่ยมันต้องดูที่อะไรนะทั้งสภาล่างทั้งสภาสูงว่าใครกลุ่มอํานาจ ซึ่งตอนนี้สภาสูงหมดวาระ<ช>และกำลังจะเลือกกันใช่แต่ตอนนี้จะไปจะล้มหรือไปต่อ <c oughs> โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าการเลือกตั้งสภาสูงขั้นระดับจังหวัดเนี่ยวันอาทิตย์นี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะ,ะมีการเลือกระดับจังหวัดหลังจากผ่านขั้นอำเภอมาแล้วแต่เขาบอกว่าเลือกไปแล้วเนี่ยอาจจะล้มก็ได้นะจะไปต่อหรือล้มตอนนี้ต้องลุ้นระทึกครับเบรกหน้าครับ านเศรษฐกิจเปิดเวทีสัมมานาปุ้นไทย2024วิ t h the Dragon f i r e Discover New o portunity พบกับสเปเชียลท็อกจากสัตราจารย์พิเศษอิทธิพงศุราภีพัฒนาพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันจันทร์ที่17มิถุนาย,ยานนี้เวลา12.00นาาเป็นต้นไปณห,หอประชุมสตราจารย์สังเวียนอิทรวิชยัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงทะเบียนได้ที่ www.thansedekit.com/s2024 สนับสนุนโดย